สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทดลองอยู่กับอะไรบางอย่างนะครับง่ายๆแบบว่าอาจจะลองฝึกตามก็ได้นะครับคือวิธีการเล่นของผมคือนิ้วนางเนี่ยนิ้วเดียวเนี่ยผมจะเล่นแบบเนี้ยอย่างเดียวเลยนะครับที่ความเร็ว100 คบ 1ชั้น5นาทีนะครับโอเคตึ๊ด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 มานี่ครับผม3 4
www.tabguitarlessons.com ก็มันเป็นวิธีการทดลองของผมนะครับก็ยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าการที่เราได้อยู่กับอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยทำนะมันเป็นการฝึกทักษะนะครับการจดจ่อนะฮะอาจจะได้เรื่องความจดจ่ออาจจะได้เรื่องของการออกกำลังนิ้วนะทำให้ผมจำในส่วนของแรงที่ใช้ในการกดนิ้วนางได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกๆไดนามิกเห็นว่าผมเล่นแบบว่ามีทั้งไดนามิกแรงและเบานะครับทำให้ผมควบคุมตัวนี้ได้อย่างมั่นใจนะครับว่าแรงกดที่ใช้ในการกดเนี่ยไม่ว่าจะดีดเบาหรือดีดแรงผมจะรู้สึกถึงมันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ได้ควบคุมมันนะครับอาจจะมีสายอื่นบ้างผมก็พยายามเก็บเสียงรบกวนในขณะที่นิ้วยังคงต่อสู้อย่าเรียกว่าต่อสู้เลยเดินร่วมทางไปกับเมทานอมนะครับอย่างคงที่ในความเร็วร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำนิ้วอื่นด้วยนะครับในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าเรานะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับในการเล่นนะฮะโอเค